พราะคนทำดีเราต้องร่วมเชิดชูวันนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันขอร่วมชื่นชมคุณไพรัตน์สังทองอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจพงพาง16ที่เก็บกระเป๋าเอกสารได้ซึ่งภายในมีเอกสารสำคัญมากมายท้ายที่สุดสามารถติดต่อคุณปรีชาเจ้าของมารับคืนได้เป็นที่เรียบร้อยคุณไพรัตน์เล่าให้ฟังว่าเก็บกระเป๋าได้ที่ตลาดภายในซอยพัฒนาการ34ช่วงเวลา9โมงเช้านำมาฝากไว้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบพบเอกสารสำคัญสำเนาทะเบียนบ้านระบุชื่อนายปรีชาจินดาอยู่ซอยพัฒนาการ20แยก8แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีธนาคารกรุงเทพและสมุดสะสมสแตมป์ทางศูนย์จึงประสานคุณสรินนาผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาซอยมหาดไทยรับเรื่องติดต่อคุณปรีชาพบว่าเบอร์ยกเลิกไม่สามารถติดต่อได้ทางศูนย์จึงได้ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบเบอร์ติดต่อคุณหมูลูกชายคุณปรีชาซึ่งแจ้งให้คุณพ่อมารับกระเป๋าคืนพร้อมขอบคุณคุณไพรัตน์อาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจพงพาง16ด้วยตนเองอาสาร่วมด้วยช่วยกันที่เก็บกระเป๋าผมได้แล้วมอบให้กับผมเป็นภาพร่วมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนมงคลสมรสแต่งงานแล้วก็แบงค์มังกรแล้วก็เอกสารรูปถ่ายรู้สึกดีใจมากขอขอบคุณมากครับไปค้าขายตามปกติบริเวณตลาดนัดธนาคาร34แล้วบังเอิญได้ตาได้มองไปเห็นกระเป๋าที่แขวนอยู่บนเสาแขวนได้หลายวันแล้วครับผมก็เลยเอามาเปิดดูแล้วก็แจ้งมาทางร่วมด้วยครับและนี่คือเรื่องราวของคนดีต้นแบบที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันขอร่วมเชิดชูคุณเองก็สามารถเป็นเครือข่ายพลเมืองดีได้ง่ายๆหากพบเห็นความเดือดร้อนแจ้งมาได้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันโทร1677